ผมเป็นพนักงานคนแรกของดูโฮมผมทำผมเอาหัวใจทำแม้แต่น้ำท่วมยังมานอนเฝ้าสวัสดีครับผมตึงเยี่ยมมีวงอายุ72ปีผมเป็นพนักงานคนแรกของดูโฮมทำมา40ปีนี้แล้วเวลาไม่สำคัญสำหรับผมผมทำผมเอาหัวใจทำคิดว่าดูโฮมนี่เป็นบ้านหลังที่สองของผมถ้าให้ผมนอนอยากให้ผมเลือกผมจะนอนดูโฮมมากกว่าอยู่ที่บ้านด้วยซ้ำไปอยากให้บริการลูกค้าให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ลูกค้าต้องมาหนึ่งเยอะตอนนี้ผมเกษียณแล้วร่างกายก็รู้สึกว่าจะแย่หน่อยตาก็ไม่ค่อยดีบอกอายุซ้อนเนี่ยว่าผมคงจะไปทำงานไม่ได้ก็ไม่ได้มาปีเกือบ2ปีแล้วแต่อาซอเนี่ยก็ยังดูแลผมอยู่จ่ายเงินเดือนผมทุกเดือนเหมือนเดิมเหมือนกับทำงานทุกอย่างเมื่อก่อนผมบ้านก็เช่าแต่ตอนนี้รู้สึกว่าผมได้จากรูโฮมบ้านผมไม่ใหญ่หรอกเสา32ต้นผมไม่ได้ทำใหญ่นะผมนับดูเสาแล้ว32ต้นครบถูกดีตลอดไป